สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรียานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของวันกันต่อค่ะมาที่วันอะไรแล้วจ๊ะอาจารย์พยายามจะอัปให้เสร็จภายในวันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าจะให้ทุกวันเลยมากันที่วันจันทร์ค่ะมากันที่วันจันทร์นะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่มีหรอกวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทย ก็ยังพูดต่อเนาะมันเป็นสเต็ปโอเคเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะเสร็จสิ้นไปแล้วกับงานสอนครั้งที่2นะคะผ่านพ้นไปด้วยดีอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะรับแล้วการเรียนการสอนใครอยากดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเรียนในวันที่23สิงหานี้ไม่ใช่นี้ค่ะ23สิงหาเตรียมตัวไว้เพื่อที่ว่าคุณจะได้อ่านหนังสือก่อนการที่จะเข้ามาเรียนอ่านหนังสือให้เรียบร้อยเพราะว่ากลับมาพอเวลาคุณมาคุณจะได้มาประสานไพ่ได้อย่างดีนะจ๊ะใครสนใจอะไรมาคุยค่ะรับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะเหลือไม่กี่ที่แล้ว10กว่าที่แล้วค่ะ12 13แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะโอเคมากันที่วันอะไรวันจันทร์ใช่ไหม The Tower มาเป็นพลังงานหลักเลยนะคะสวัสดีเช้าซองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ห้องนี้เป็นช่องสตรองค่ะดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูจ้ะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะมันเป็น general reading มันเป็นดวงทั่วไปอย่างที่บอกอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรนะคะหมอดูทูปกับหมอเดานะคะอาจจะตรงไม่ตรงหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับใครก็ได้นะคะชีวิตของคนเราต้องใช้สติควบคู่ไปกับปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่พูดถูกต้องหรือไม่นะคะอย่างงมงายอย่าดูอย่างมีสติเขาเรียกดูอย่างมีสตินะจ๊ะโอเคป่ะอยู่ทุกที่ถ้ามีสตินะคะไม่มีปัญหาเลยสตังค์ไม่มีก็ได้ก็ได้ไหมได้ไหมตังค์ไม่มีได้ไหมได้เนาะเพราะว่าถ้าเรามีสติปัญญาเดี๋ยวตังค์ก็มาเองค่ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณค่ะวันจันทร์จ๋าเป็นพลังงานหลักที่ไม่ดีเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ย่ำแย่จังเลย The Tower ค่ะมีคนตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่าอยู่ๆจับฉลากได้เบอร์ที่เขาให้ออกหรือเปล่าแต่ให้ออกก็ยังโชคดีไหมอาจจะได้เงินได้ทองมาหรือเปล่าไพ่แห่งใบนี้นะคะเป็นทาวเวอร์เป็นดาวอังคารซึ่งเป็นไพ่แห่งการทะเลาะระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทถ้ายังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือบางคนกำลังเกิดบางคนเกิดมาแล้วนะคะการสูญเสียเงินทองใดใช่เหตุ ขออภัยค่ะมีคนมาแนะนำอาจารย์ให้ดื่มน้ำให้ดื่มอะไรต่ออะไรอาจารย์กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบคุณมากในความหวังดีของพวกคุณแนะนำกันมาหลายอย่างอาจารย์ก็พยายามทำที่แนะนำทุกอย่างเลยพยายามจะกินให้ได้นะคะหน้าเสียงมันจะเป็นแบบนี้โอเคระวังด้วยเรื่องของทาวเวอร์ค่ะระวังการทะเลาะกันนะคะอย่างไม่มีสาเหตุหรือบางคนลักษณะของการเลิกราหย่าร้างแยกทางกันได้ที่สุดความรักจะไม่ค่อยยืดอาจจะจบลงด้วยการหย่าร้างเสมอๆนะคะธุรกิจก็กำลังไปได้ไม่ดีระวังเรื่องของธุรกิจถ้าเป็นงานการอาจจะค่อนข้างแย่จะได้รับข่าวร้ายก็เป็นได้ระวังสิ่งที่ควรระวังคืออุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะถ้ายังไม่เกิดให้ระวังไว้การเข้าโรงพยาบาลบาดเจ็บการกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้ประมาณนั้นแล้วบางคนก็อาจจะมีการโยกย้ายนะคะย้ายที่อยู่ใหม่จริงๆไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยถ้ารู้ว่ามันไม่ดีอาจารย์มีวิธีแก้นิดนึงลองกลับไปที่บ้านวงจุ้ยดวงจุ้ยวงจุ้ยใช้ศาสตร์นี้ควบคู่กับวงจุ้ยค่ะกลับไปก็ตกแต่งบ้านใหม่ทำความสะอาดบ้านโยกย้ายของที่อยู่ที่เดิมเขาเรียกว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ชะตาเรามันดีขึ้นจากที่อะไรไม่ค่อยดีนะคะถ้าไพ่ใบนี้มาอาจารย์บอกเลยว่าบางคนอาจจะได้เลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็แบบเลิกกันซะงั้นไม่รู้ทำไมประมาณอยู่บอกระบอกอยู่ๆบอกเลิกฉันทำไมอะไรประมาณนั้นจ้ะนะคะไพ่5ใบของคุณค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะ3ไม้เท้า King of Swords แล้วก็ Edge of Cup The Star King Knight of Wandsเมื่อวานอาจารย์อ่านไพ่ผิดขออภัยด้วยนะคะของ
ของวันอาทิตย์บ้างเมื่อวานนี้ของวันอาทิตย์อ่านไพ่ถูกค่ะแต่เรียกชื่อผิด The Empress เป็น The High Princess เรียกเป็น Empress จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ะช่วงนี้อาจารย์ค่อนข้างจะไวทองอาจารย์ค่อนข้างจะไวทองเล็กน้อยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทีเดียวพยายามควบคุมสติและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะสอนเขาได้แต่บางทีตัวเองก็ทำได้ยากเหมือนกันทำได้แต่มันยากหน่อยประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคสามไม้เท้าคุณรออะไรอยู่จ๊ะจันจ๋ารออะไรอยู่รอความหวังรอคนเก่ารอคนไกลหรือรออะไรรอการลงทุนถ้าเป็นการงานก็อาจจะรอการลงทุนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาหรือเปล่าการรอคอยผลสำเร็จที่มุ่งหวังก็ได้นะแต่ถ้าเป็นในความรักเนี่ยรอการรอคนเก่ารอคนกายรอใครสักคนที่คุณอยากให้เขามาตักมาทายหรือเปล่าจ๊ะจันจ๋า King of Swords มันบอกอะไรนะปัจจุบันนี้คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณคิดได้เยอะตระหนักได้รู้ได้จริงๆคุณเป็นคนคิดได้อยู่แล้วแหละคุณเป็นคนที่ใช้สมองควบคู่กับใช้ใจไม่ได้ใช้ใจอย่างเดียวค่ะการใช้ใจนำทางเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเราจะฝืนใจเราไม่ได้ความฝืนความต้องการความอยากเพราะฉะนั้นถ้าใช้สมองควบคู่กับใจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไพ่ใบนี้มาบอกว่าคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับบางสิ่งบางอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเป็นการอะไรเงี้ยใช่จะเอาจริงเอาจังเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีเป็นคนตรงหวานผ่าซากไม่ค่อยหวานกับใครเขาเลยนะคะอาจจะประกอบอาชีพเช่นตำรวจทหารราชการผู้พิพากษาผู้ที่รักษากฎหมายประมาณเนี้ยประมาณยอมหักไม่ยอมงอทีเดียวแหละคนเนี้ยประมาณนั้นแหละจ้ะเพราๆลงหน่อยอีโก้หรือเป็นคนตรงค่ะหรือคุณอยากได้ความชัดเจนจากอะไรจากความรักเหรอคะความรักที่มันไม่ชัดเจนหรอมันพังไปแล้วหรือยังหรือกำลังสั่นคลอนอยู่คะ H of Cup มาบอกว่าความรักครั้งนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้แต่ความสัมพันธ์ไพ่มาเตือนว่าความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ถ้ามาเร็วมักจะไปเร็วเสมอ The Emperor ค่ะคุณเป็น The Emperor หรือเปล่าเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลชอบเป็นคนเหมือนเป็นหัวหน้ากิจการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นหัวหน้างานก็ได้มีลูกน้องเยอะแยะแบบนี้แหละค่ะคือสั่งจนเคยชินสั่งแต่ตัวเองไม่ทำหรอกประมาณนั้นแหละ Emperor ขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้ห่วงป่ะใช่ป่ะเป็นงั้นป่ะคือถ้าคุณเป็นคนที่รักใครคุณจะเป็นคนที่มีความรักให้กับคนคนนั้นได้อย่างดีแต่ตอนนี้เขานิ่งเฉยใส่คุณหรือคุณนิ่งเฉยใส่เขาคะดูอาจจะนิ่งๆไม่หวานไม่โรแมนติกเลยความรักแต่ถามว่าจริงจังไหมถ้าคนคนนี้รักใครจริงจังชัดเจนหรือเป็นคุณคะจันถ้าพูดว่ารักก็คือรักจริงอะคนคนนี้ The Moon คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยกับอะไรจ๊ะ The Moon เป็นไพ่ลักษณะของระวังโดนแทงข้างหลังค่ะถ้าในหมู่เพื่อนฝูงในหมู่ของการงานระวังการโดนแทงข้างหลังการเจอมิตรที่ไม่ซื่อมิตรที่เป็นศัตรูคืออะไรมิตรที่เป็นศัตรูต่อหน้าพูดดีรับหลังพูดอย่างมิตรที่อยู่ในเงามืด ไม่ใช่ขอโทษค่ะศัตรูที่อยู่ในเงามืดค่ะคนที่ไม่รักเราก็มีเยอะแยะคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านประมาณนั้นน่ะคือตอนหน้าเราพูดดีอ่ะคนคนนี้ระวังให้ดีหรือถ้าในความรักอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้คนที่มาพูดกับคุณอาจจะเป็นคนที่เขามีเมียแล้วเขามาหลอกเขาไม่จริงจังไม่จริงใจประมาณมีเจ้าของแล้วน่ะนะระวังด้วยอีกหนึ่งใบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง10ไม้เท้าอึดอัดลำบากหนักใจเบื่อวิตกกังวลความรู้สึกของ10ไม้เท้ามันเป็นอะไรที่ต้องแบกถามว่าแบกแล้ววางลงได้ไหมก็วางจากใจไม่ได้ค่ะถ้าคนที่ยังรักก็ยังรักอยู่อย่างนั้นถ้าคนที่ยังคิดถึงก็ยังคิดถึงอยู่แบบนั้นยังไม่มีความรู้สึกที่จะตัดเขาออกไปจากใจตัวเองได้สักทีมันเป็นความเจ็บปวดไหมเป็นมันเป็นความสมหวังไหมมันไม่มันต้องบุกบั่นน่ะมันต้องฝ่าฟันมันต้องบุกบั่นน่ะประมาณนั้นน่ะบางทีก็ท้อเนาะความรักในครั้งเนี้ยคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเดอะแฮงแมนค่ะ The Sun ค่ะ3ถ้วย Just Take แล้วก็5เหรียญ The Hangman มาบอกว่าอดีตที่ผ่านมาหรือณตอนนี้น่ะเขาแฝงตัวอยู่บนต้นไม้แล้วค่ะแขวนตัวลงมาเป็นความอึดอัดเป็นความกังวลเป็นความเจ็บปวดเป็นความโดดเดี่ยวไพ่ของ The Hangman เป็นลักษณะของดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่ครองราศีมีนค่ะเป็นภพวินาศซึ่งถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีค่ะมันเป็นการหยุดนิ่งการเสียสละ
ความโดดเดี่ยวหรือการที่จะไต่ตองกับเหตุผลหรือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาค่อนข้างคิดมากกับสิ่งนี้และทำไม่ได้กับสิ่งที่มันจะต้องทำอ่ะนะคะคือเหมือนโดดเดี่ยวอ่ะบางคนเลิกกันทั้งที่ยังรักกันอยู่ก็มีลักษณะของคนที่เอาอาการกืนไม่เข้าคายไม่ออกตัดสินใจลำบากนะคะไม่ค่อยสมหวังเลยประมาณนั้นมันอาจจะเป็นกรณีที่คนรักที่เขาอาจจะเรียกร้องอะไรจากคุณและคุณไม่สามารถให้เขาได้หรือคุณเรียกร้องจากเขาและเขาไม่สามารถให้คุณได้น่ะเดอะซันมาบอกว่าคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือเขาเดอะซันเป็นลักษณะของการที่จะได้หลุดพ้นละเขารู้สึกว่าเขาอาจจะได้หลุดพ้นอาจจะได้ปลดปล่อยจากบางสิ่งบางอย่างก็ได้เดอะซันคือความสุขเราอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะถ้าได้รู้ถ้าได้เห็นถ้าได้มองเหมือนกับถ้าได้ตัดสินใจถ้าเขารู้เขาเหมือนมี3ถ้วยคุณมี3ถ้วยไหมเหมือนความรักของคุณเป็นความรับหรือเปล่าเพราะ3ถ้วยพี่น้องก็อาจจะไม่ชอบคุณเขาญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณลักษณะของ3ถ้วยคนที่มีผลกับจิตใจของเขามันเข้ามามีผลในอิทธิพลกับความรักของคุณน่ะจัสติกในบางคนเอ๊ะเหมือนเขาจะหย่ากับเมียเลยเหรอไม่ใช่มากเดี๋ยวขอดูสิความสัมพันธ์ของเขากับคุณหรือความสัมพันธ์ของเขากับคนของเขากันแน่จัสติกมาบอกว่าเหมือนเขาจะถ้าเขาจะหย่าถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะการที่เขาจะหย่าเขาต้องฟ้องหย่าวิ่งตามจนเหนื่อยเดอะชาริออตมันยากลำบากหรือถ้ามองในไพ่ของคุณเองเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยความรู้สึกที่3ถ้วยทริปปาร์ตี้มันไม่สุขค่ะถ้ามันไม่สุขเขาคิดอยู่ว่าจะมีต่อไปดีไหมบางทีอยากจะเดินหันหลังจากไปจากจุดนี้แล้วก็ได้นะคะโอเคไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มค่ะ Page of Cup ค่ะ4ถ้วย King of Cup แล้วก็6ไม้เท้าQueen of Pentacles ค่ะ1ถ้วยมาบอกว่ามีคนอยากได้โอกาสไหมการขอโอกาสหรือเปล่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาหยิบมายื่นโอกาสหยิบยื่นความรักหรือหยิบยื่นไมตรีให้กับคุณหรือใครหรือเขาการหยิบยื่นไมตรีหรือเขาอาจจะหยิบยื่นไมตรีให้คนอื่นเพราะเขาหันหลังอาจารย์มองเห็นไพ่ของการหันหลังให้กันน่ะประมาณเรื่องอาจจะอยู่ในการเปลี่ยนแปลงก็ได้การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นเฟซเป็นรายอาจจะมีการบล็อกรายบล็อกเฟซกันเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มีคนมาหยิบยื่นมีเด็กมาให้โอกาสหรือการสื่อสารมีเด็กมาขอโอกาสหรือให้โอกาสในความสัมพันธ์เนี้ยแต่มีคนนิ่งเฉยไม่รับค่ะ King of Cup ยังกำคนที่รักไว้แน่นเพราะว่าฉันรักเขามันคงมีความสุขกับสิ่งที่เป็นถือเขาไว้แน่นเลยค่ะยังอยากพูดคุยกับความสัมพันธ์นี้อยู่จันจ๋าเขาคิดยังไงกับคุณเขาเป็นเดอะฟูลไหมคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีความอิสระการเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองเขาอาจจะบล็อกคุณแล้วก็ได้หรือในความสัมพันธ์นี้มันมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องค่ะลักษณะของผลประโยชน์และเงินทองเขาเครียดอยู่เขาอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะส่งข้อความหาเขาไหมคุณจะเคลียร์กับเขาไหมคุณจะพูดคุยไหมเขาค่อนข้างวิตกกังวลอยู่ถามว่าอยากจบไหมก็ยังอยากจบไหมในความสัมพันธ์นี้มีเงินค่ะมีเลิฟเวอร์ความรักที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนรักที่ไม่ได้เป็นตัวเลือกหรือเป็นรักที่ไม่เลือกเขาคุณหลักคิดยังไงกับเขาคุณกับเขาอีโก้เยอะพอๆกันเลยต่างคนต่างมีดีในตัวเองหรือต่างคนต่างมีอีโก้นะคะคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วมีการทะเลาะกันระวังการทะเลาะกันการทะเลาะกันมันนำพาซึ่งการจบคุณอาจจะน้อยใจเขาคิดว่าเขาไม่รักคุณไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่ทำอะไรเพื่อคุณเลยก็ได้ในขณะที่คุณทำอะไรเพื่อเขามากมายอาจจะมีอยากจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่อยากมีการสืบมีการส่องเฝ้ามองกันอยู่ถามว่าอยากกลับมาไหมหรือใครบางคนของคุณที่เบรกกันไปพักกันไปเลิกกันไปยังมีการวนไปกลับไปกลับกันอยู่ค่ะยังเห็นกันอยู่ในไทม์ไลน์เฟซบุ๊กยังไม่ได้ห่างหายหรือขาดกันได้อย่างจริงจังขนาดนั้นคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ทักกันจะกลับมาไหมคะความรักครั้งนี้ไปได้แบบเรื่อยๆค่ะปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะความรักที่ต้องแย่งชิงหรือเปล่าจ๊ะความรักที่ต้องแย่งชิงต้องต่อสู้ The Empress ระวังการตั้งครรภ์การก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์ไพ่ใหม่ถึง2ใบการเริ่มต้นอาจารย์มองว่าไม่กลับอ่ะมีคนไปเริ่มต้นใหม่ The High Priestess The High Priestess
ความรักของคุณอาจจะเป็นรักที่ปิดบังซ่อนเร้นไม่สามารถบอกใครได้ก็เป็นไปได้นะคนที่คุณคนนั้นของคุณคุณก็ค่อนข้างจะรักเขาหรือวิ่งตามเขาจนเหนื่อยการเริ่มต้นใหม่การก่อกำเนิดระวังท้องนะจ๊ะจัสติกมาบอกว่ามีคนคุณอาจจะคุยกับราศีตุลราศีธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมธาตุน้ำกรกฎเป็นพฤศจิกค่ะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้อ่านใช่ไหมกำลังดูอยู่ว่าจะกลับดีไหมกำลังมีคนรออยู่ค่ะอยากได้ถ้าอยากคุยกับเขาก็ไปง้อเขาหรือเขาจะมาง้อคุณนี่แหละการเฝ้ารอนะคะกลับมาแล้วจะดีไหมล่ะกลับมาแล้วจะดีไหมมีความเย่อหยิ่งค่ะมีความเย่อหยิ่งการกลับมาครั้งนี้มันเป็นรักที่เป็นสามดาบละแต่มันเป็นรักที่รักบ้านเก่าที่บ้านเกิดรักเพื่อนเก่าคิดถึงคนเจ้าชู้กลับมาแล้วจะดีไหมการกลับมามันเจ็บก็จริงอะแต่มันจะทำให้คุณโฟไปแป๊บนึงมันจะโฟความรู้สึกมันจะดีขึ้นแบบว่าเหมือนกลับมารักกันใหม่อีกครั้งเหมือน14ครั้งอ่ะแล้วก็กลับไปทุกข์เหมือนเดิมโอเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจันเดดการคุณมีครอบครัวแล้วคุณอยากจะจบปัญหานี้คุณไม่สามารถเลือกที่จะทำอะไรได้เลยความรักครั้งนี้ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะอาจารย์อ่านว่าอาจารย์จะมองว่าความรักครั้งเนี้ยคุณไม่สามารถมีความสุขได้หรอกเพราะคุณมีครอบครัวอยู่แล้วรักที่ไม่เป็นจริงรักครั้งนี้จะทำให้คุณมีแต่ความทุกข์ค่ะสิบดาบการเจ็บแล้วก็คนที่เข้ามาก็ไม่ได้ทำให้เขาไม่สามารถมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้หรอกค่ะกลับมารักตัวเองเถอะค่ะกลับมามองย้อนไปถึงความสัมพันธ์เก่าซะและก็กลับมารักตัวเองซะค่ะคุณมีค่ามากกว่านั้นค่ะเขาฝากบอกคุณ5ใบค่ะเขาสืบเขาส่องเขามองคุณอยู่คนนี้เป็นคนใจร้อนค่ะยอมหักไม่ยอมงอป่านนี้ไปบวชแล้วมั้งเดี๋ยวคุณอาจจะคุยกับราศีกันไปบวชแล้วมั้งป่านนี้เลิฟเวอร์อาจจะคุยกับเมถุนพิจิกเขาบอกคุณว่าไม่ใช่เขาบอกคุณสิคุณบอกเขาว่าคุณรักเขานะแต่รักที่เป็นแบบนี้มันไม่ถูกรักที่เป็นรักที่ไม่มีความชัดเจนรักที่ไม่มีอะไรให้เลยรักที่ไม่สามารถทำอะไรเพื่อกันได้รักมันเป็นความรู้สึกของคุณที่อยากได้แล้วไม่ได้อ่ะคุณทะเลาะกันอ่ะแล้วคุณก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกด้วยแต่จะมีการทักกลับมาหรือเปล่าการทักการส่งข้อความเขายังถือคุณไว้ในมือค่ะคุณก็ยังถือเขาไว้โอเคคุณฝากบอกเขาว่าคุณทุกข์กับความรักครั้งนี้ค่ะคุณไม่มีความสุขกับความรักครั้งนี้เลยทำยังไงทำให้คุณมีความสุขกับความรักครั้งนี้ได้เขาทำอะไรให้เพื่อให้คุณได้บ้างถ้าทำไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปดีบ้างมั้งมีการเดินทางมีการพูดคุยมีการเดินทางมีการสื่อสารที่เกิดขึ้นกับทันหันไม่ทันตั้งตัวขอไพ่ห้าใบไพ่แนะนำเตอร์สตาร์ค่ะการเยียวยาจิตใจวางความรักครั้งนี้จ้ะวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ก็ต้องจบแต่ทาวเวอร์มาแบบนี้ถามตัวเองว่ารักครั้งนี้เป็นความรักจริงๆเหรอมันเป็นความรักได้ยังไงในเมื่อความรักมันมีคนไม่ซื่อในความสัมพันธ์ไพ่แนะนำว่าคนรักกันเขาไม่ทำให้กันเสียใจคนรักกันเขาไม่แทงข้างหลังกันคนรักกันเขาไม่นอกใจกันคนรักกันเขาไม่ทำร้ายกันเริ่มต้นใหม่กับตัวเองซะรักตัวเองซะไพ่สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะรักตัวเองซะดีที่สุดกลับมาโฟกัสกับตัวคุณเองชีวิตของคุณและตัวคุณเองและการงานการเงินของคุณจะทำให้ชีวิตคุณดีกว่านี้มากไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโศกไม่ต้องเศร้าไม่ต้องคิดมากโอเคไหมจันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Yแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับยอดติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ